ซีรีส์เล่มนี้นะครับหรือว่าเรื่องก็คือเสรีภาพในพระคิดนะครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงในข้อที่1กาลาเทียบทที่5ข้อที่1พูดถึงพลังของเสรีภาพนะครับถ้าพี่น้องท่านใดที่ไม่ได้ฟังพี่น้องเข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์คําว่าคิดจักแห่งชีวิตนะครับแล้วก็พี่น้องก็ไปเลือกฟังนะครับว่าพี่น้องจะฟังตอนไหนนะครับและถ้าพี่น้องยังไม่ได้กดนะครับไลค์หรือกด Subscribe พี่น้องตามด้วยนะครับเพื่อเราจะมีคำสอนดีๆนะครับให้พี่น้องฟังพี่น้องชีวิตของเราเราสามารถเลือกฟังอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เราฟังแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกับเราอย่างแน่นอนส่วนหนึ่งจะเกิดผลดีอีกส่วนหนึ่งก็จะเกิดผลไม่ดีนะครับถ้าเราไปหมกมุ่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีแน่นอนแต่ผมสัญญาว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่เราฟังจะเกิดผลดีกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับและในตอนที่2นี้นะครับในกาลาเทียบทที่5ข้อที่2ถึง6นี้นะครับอยู่ในชุด EP ที่2นะครับเรียกว่าพลังแห่งการไถ่ของพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราเองมีโอกาสได้อ่านในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นคำว่าพระคุณพระคุณกับการไถ่นะครับก็คือสิ่งเดียวกันการไถ่นะครับถ้าเรามีโอกาสได้ไปดูในพจนานุกรมนะครับหรือเราไปดูในภาษาอังกฤษนะครับจะใช้คำว่า redemption แปลว่าการไถ่ถอนแปลว่าการไถ่คืนมานะครับหมายความว่ายกตัวอย่างเหมือนกับเราอาจจะพี่น้องรู้จักลงรับจำนำไหมครับลงตึงรู้จักไหมครับหรือสถานธนานุบาลพี่น้องรู้จักใช่ไหมครับใครเคยเข้าไปบ้างโอ้พี่น้องสัตย์ซื่อมากเลยผมก็เคยเข้าไปแต่หลายคนไม่เคยเข้าไปพี่น้องถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องเข้าไปแต่ว่าหลายคนที่เคยเข้าไปก็ขอบพระคุณพระเจ้าไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเนี่ยจริงใจมากเลยดีมากพี่น้องลงตึงเนี่ยสมมติว่าเราอาจจะหมุนเงินไม่ทันใช่ไหมครับเช่นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดเทอมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เตรียมเงินไม่ทันสำหรับค่าเทอมลูกเขาก็จะต้องเอาอะไรครับอาจจะเป็นทองก็ได้อาจจะเป็นกีตาร์ที่รักก็ได้อาจจะเป็นเครื่องมือนะครับในการทำงานเช่นกบสายไม้ที่เป็นไฟฟ้าก็ได้แล้วก็เอาไปที่โรงรับจำนำหลังจากนั้นเขาก็จะมีการได้ประเมินมูลค่าสิ่งของของเราแล้วก็ให้เงินเรามานะครับพร้อมกับตั๋วใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อถึงเวลาครบกำหนดนะครับเขาก็จะต้องให้เราไปถ่ายคืนถ้าเราไม่ไปถ่ายคืนสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรครับเขาก็เอาของเราไปเลยเพราะว่าอะไรครับเขาให้เงินเรามาแล้วนะครับนี่คือภาพของการไถ่แต่การไถ่ของพระเยซูที่ไถ่ชีวิตของเรานั้นพระองค์ไม่ได้เอาเงินไปไถ่ชีวิตของเราจากความบาปและความตายแต่สิ่งที่พระองค์ไถ่เราไถ่เราก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์สิ่งที่พระเยซูไถ่เราก็คือชีวิตของพระองค์สิ่งที่พระเยซูไถ่เราคืนมาไม่ใช่เป็นสิ่งของไม่ใช่เป็นเงินทองไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดูเหมือนโลกนี้หาได้และไม่มีสิ่งใดที่มีค่ามากกว่าองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องสิ่งนี้ทำให้เราเองนั้นเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าไม่ใช่เป็นการรู้จักศาสนาเพราะถ้าหากว่าศาสนาช่วยทำให้เราหลุดจากบาปได้เราไม่จำเป็นจะต้องเห็นพระเยซูมาไถ่บาปชีวิตของเราแต่ศาสนานั้นมุ่งเพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนดีกำหนดจดจ่ออยู่ที่การประพฤติภายนอกไม่สามารถจะไปเปลี่ยนข้างในเราได้เพราะว่าศาสนานั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเรียกร้องให้เราประพฤติตามคุณต้องทำสิ่งนี้คุณต้องทำสิ่งนี้ทำแบบนี้แล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นเราจึงเห็นคำพูดที่บอกว่าทำดีได้ดีนะบางคนก็ไปต่ออีกนะครับทำดีได้ดีมีที่ไหนก็ไปต่อยาวกันอีกนะครับแต่เราเห็นได้ว่าสิ่งที่ศาสนาเรียกร้องก็คือกระทำดีเพื่อจะได้สิ่งดีแต่สิ่งที่พระเจ้าเองให้กับเราคือพระคุณของพระเจ้าที่เป็นการไถ่ของพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องให้เราก็คืออะไรครับเข้าไปรับเอาจากพระองค์เราอาจจะมีคำถามบอกว่าแล้วหลังจากนั้นคริสเตียนคงไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมไม่ใช่ครับ
การที่เราเองเน้นได้รับพระคุณของพระเจ้าเมื่อเรารับพระคุณของพระเจ้าแล้วเราซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่จะแสดงผลออกมาก็คือการกระทําจากความเชื่อที่เรามีต่อพระคุณพระเจ้าทําให้เราเองไปครับสําแดงความรักของเราต่อคนที่อยู่รอบข้างสําแดงความดีของเราออกมาอยากช่วยคนอื่นสําแดงความมีน้ําใจออกมาเพราะพระเจ้าที่อยู่ภายในของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ชอบแบ่งปันเป็นพระเจ้าชอบให้พระเจ้าไม่ได้ชอบรับนะพี่น้องแต่พระเจ้าชอบให้ฉะนั้นเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงกลายเป็นคนที่ชอบให้เหมือนกันเอเมนมั้ยครับให้ความรักให้คำพูดดีๆให้แง่คิดที่เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือให้เขารับการปลดปล่อยได้นะครับผมไม่ได้พูดถึง positive thinking ผมไม่ได้พูดถึงแง่บวกความจริงของพระเจ้าไม่ใช่การพูดแง่บวกแต่ความจริงของพระเจ้าเป็นการพูดความจริงเพื่อให้เขาได้รับความจริงนั้นและปลดปล่อยชีวิตของเขาการพูดแง่บวกดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีกว่าพูดแง่ลบแน่ๆแต่ความจริงของพระเจ้านั้นไปไกลกว่าการเพื่อที่จะพูดให้กำลังใจเท่านั้นเพราะความจริงของพระเจ้าจะช่วยทำให้เราเองนั้นปลดปล่อยรับการปลดปล่อยจากกับดักความเป็นทาสกับดักจากความละอายกับดักจากสิ่งที่เราจมปักอยู่ในอดีตกับดักในสิ่งที่เราเองนั้นคิดว่าเราจะวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราแบบนี้พระเจ้าจึงปรารถนาอยากให้พระคำของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงอะไรครับแนวคิดของเราการกลับใจใหม่ไม่ใช่แบบเปลี่ยนที่พฤติกรรมภายนอกแต่การกลับใจใหม่เป็นการเปลี่ยนแนวคิดของเราจากที่เคยมีแนวคิดผิดกลับมามีแนวคิดถูกกลับมาหาพระเจ้าเอเมนมั้ยครับนั่นคือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าบอกไว้วันนี้หัวข้อคำแบ่งปันจึงให้ชื่อที่บอกว่าพลังแห่งการไถ่เราจะมาดูด้วยกันว่าพลังแห่งการไถ่นั้นช่วยอะไรกับเรามีประโยชน์อย่างไรทําไมเราต้องไถ่พระเยซูทําไมต้องมาไถ่เราปล่อยให้เราไปแบบนี้ไม่ได้เหรอปล่อยให้เราอยู่แบบนี้ไม่ได้เหรอแล้วถ้าไม่มีพระเยซูเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ผลจากที่เราตายไปจากสิ่งที่เราอยู่ดําเนินชีวิตในโลกนี้เราเองนั้นจะไม่ได้พบความจริงของพระเจ้าเลยและจิตวิญญาณของเราตายเรียบร้อยแต่สิ่งที่พระเยซูมาไถ่เราเพราะมีความจำเป็นว่าถ้าลูกของพระเจ้าไม่ได้รับการไถ่ไม่ได้รับการชำระด้วยโลหิตของพระเยซูคริสต์เราจะไม่มีชีวิตเลยวิญญาณของเราตายตายเพราะอะไรตายเพราะว่าอาดัมที่เป็นมนุษย์คู่แรกได้ทำบาปคือการไม่เชื่อฟังการไม่เชื่อฟังทำให้เราเป็นทาสของบาปตกมาถึงชีวิตของเราเรามนุษย์ทุกคนเมื่อเราเป็นทาสของบาปผลของบาปก็ทำให้เราต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูมาไม่ใช่เพื่อจะให้เราเองนั้นไปตกนรกแต่พระเจ้าให้เรานั้นได้รับพระพรในอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนไหมครับประโยชน์ข้อที่หนึ่งนะครับอยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่5ข้อที่2พี่น้องดูตามผมไปนะครับนี่เนี่ยข้าพเจ้าเปาโลเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้เขียนพระธรรมกาลาเทียและจดหมายฝากอีก13ฉบับนะครับเป็นคนที่รักพระเจ้าและก็ทำงานพระเจ้าอย่างเกิดผลแล้วพระเจ้าดลใจให้อาจารย์เปาโลนี่แหละได้เขียนพระธรรมกาลาเทียขึ้นมานะครับขอบอกท่านว่าถ้าท่านรับพิธีเข้าสุนัตพระคริสต์จะทรงทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลยประการที่หนึ่งที่เรารู้ว่าพลังแห่งการไถ่นั้นมีพลังก็คือจะทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเลยพี่น้องเราจะได้รับประโยชน์จากการไถ่ของพระองค์มหาศาลเลยหมายความมันเกินเลยอ่ะเกินกว่าที่เราจะสมควรจะได้รับเพราะแท้จริงสิ่งที่เราควรจะได้รับก็คือการตกนรกแต่สิ่งที่พระเจ้าให้เราคือไปสวรรค์สิ่งนี้พระเจ้าให้เราคือเป็นลูกของพระเจ้าแต่ก่อนเราเป็นลูกของผีเป็นลูกของมารแต่พระเจ้าให้เรากลับกลายเป็นลูกของพระเจ้าแต่ก่อนเราเป็นคนบาปพระเจ้าให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมประโยชน์มหาศาลเลยนะครับพี่น้องอาจจะได้ยินประโยคหนึ่งที่คำนี้นะครับพิธีเข้าสุนัตพี่น้องหลายคนอาจจะอะไรคือพิธีเข้าสุนัตพิธีเข้าสุนัตเป็นพิธีของชาวยิวนะครับที่เด็กผู้ชายนะครับของยิวนะครับก็จะเมื่อ8วันนะครับเขาก็จะคลิปนะครับหนังปลายนะครับอวัยวะเพศของผู้ชายนั่นเองนั่นก็คือพิธีเข้าสุนัตนั่นเป็นของยิวอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงพิธีเข้าสุนัตทำไม
เนื่องจากว่าในกาลาเทียบทที่5ข้อที่พระธรรมกิจกรรมบทที่5ข้อที่1นะครับได้พูดถึงว่าคนที่เป็นคนกลุ่มยิวนะครับที่เคยนับถือความเชื่อทางยิวแล้วเขาได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาเองก็ยังมีแนวคิดในการที่จะเอาธรรมบัญญัติกับพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมาบวกกันนะครับเพื่อที่เขาเองนั้นจะบอกว่านี่คือยอดเยี่ยมมากกว่าพระคุณของพระเจ้าจากแคว้นยูเดียลงมาที่กาลาเทียแล้วก็มาสอนหลักแบบนี้ให้กับพี่น้องที่กาลาเทียฟังที่เป็นพี่น้องที่เชื่อในพระเจ้าที่เขาเองนั้นรู้ว่าความเชื่อที่แท้จริงก็คือความเชื่อโดยรับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นไม่ต้องมีธรรมบัญญัติอีกต่อไปอาจารย์เปาโลก็เลยมีโอกาสได้ตอบในจดหมายฝากในพระธรรมกาลาเทียบอกว่าข้าพเจ้าเปาโลบอกท่านว่าถ้าท่านรับพิธีเข้าสุนัตพระคริสต์จะทรงทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลยความหมายหมายถึงอะไรความหมายหมายถึงว่าศาสนาบางศาสนาเองกำลังบอกว่าการติดตามพระเจ้านะทุกคนที่จะมาเชื่อศาสนานี้นะต้องมาคริสต์ด้วยกันอาจารย์บอกว่าถ้าท่านคริสต์นะกำลังแสดงบอกว่าท่านอยากจะกลับไปสู่ธรรมบัญญัติใช่ไหมท่านอยากจะพึ่งกำลังของตนเองใช่ไหมท่านไม่ได้คิดว่าพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนที่ไถ่ท่านนั้นเนี่ยมันเพียงพอใช่ไหมตรงนี้ไม่ต้องเอเมนนะครับตรงนี้เอเมนไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะการไถ่ของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นมันเพียงพอแล้วเราไม่ต้องไปพึ่งธรรมบัญญัติอีกต่อไปเพราะธรรมบัญญัตินั้นทำให้เราเองนั้นพึ่งตนเองและเรียกร้องที่จะทำแต่พระคุณของพระเจ้าเรียกร้องรับเอาและสมบูรณ์ครบถ้วนพี่น้องกาลาเทียกำลังบอกว่าโอ้พอได้ยินเขาพูดแบบนี้ก็เลยอยากจะกลับไปธรรมบัญญัติอีกแล้วเหมือนกับเหยียบเรือสองแคมสองลำธรรมบัญญัติก็เอาพระคุณก็เอามันทั้งสองอย่างเลยมันจะได้เป็น two in one ประมาณนี้แต่จะบอกก็บอกว่ามันไม่ต้อง two in one เพราะแค่วันเดียวหรือวันอย่างเดียวเนี่ยคือพระคุณพระเจ้าก็เพียงพอแล้วเพราะถ้าเกิดท่านกลับไปธรรมบัญญัติอีกนะสิ่งที่พระเยซูไถ่บนไม้กางเขนเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะคนที่กลับไปเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่พระเยซูไถ่ไม่มีความหมายหรอกฉันพึ่งเอากำลังของฉันดีกว่าพี่น้องหลายครั้งชีวิตของคริสเตียนเริ่มต้นโดยพระคุณพระเจ้าจริงไม่มีใครปฏิเสธเลยเรื่องพระคุณของพระเจ้าว่าพระคุณทำให้เราได้รับความรอดแต่สิ่งที่ต่อมาก็คือว่าเวลาเราดำเนินชีวิตเนี่ยเราต้องทำแบบนี้นะพระเจ้าจึงพอพระทัยเราจึงต้องทำแบบนี้นะพระเจ้าจึงจะอวยพรเราเยอะๆเราต้องทำแบบนี้นะเพื่อเราเองนะพระเจ้าจะโปรดปรานชีวิตของเราพี่น้องฟังดีๆและฟังอีกทีและฟังดีๆพระเจ้าพอพระทัยเราตั้งแต่เราเองนั้นต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราและเมื่อพระเจ้ามองมาที่พระเจ้าพอใจนั้นไม่ใช่พอใจที่ความประพฤติของเราแต่พอใจที่พระเยซูที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้ธรรมบัญญัติครบถ้วนสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราตายไถ่บาปเพื่อเราพระองค์พระเจ้าเห็นชีวิตของเราครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ไม่ต้องไปเข้าพิธีสุนัตไม่ต้องไปพึ่งตนเองอีกต่อไปแต่ความเชื่อในพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ข้างในชีวิตของเราภายในจิตวิญญาณของเราจะสำแดงออกมาเป็นหัวใจที่เราอยากจะทำสิ่งนี้เพื่อพระเจ้าเราอยากอธิษฐานเราอยากจะนมัสการเราอยากจะอ่านพระคัมภีร์เราอยากจะรับใช้พระเจ้าเราอยากแจกใบปลิวเราอยากจะไปทำสิ่งนั้นเราอยากจะถวายทรัพย์เราอยากจะทำสิ่งนี้เพื่อจะมีโอกาสได้บอกว่าพระองค์เจ้าค่ะลูกรักพระองค์ลูกขอบคุณพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ลูกและลูกอดไม่ได้เลยจะอยู่เฉยไม่ได้เลยต้องอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะปฏิบัติพระเจ้าอยากจะดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของลูกเอเมนไหมครับพี่น้องพอเก็ตไหมพอเข้าใจไหมว่าการที่เรารับพระคุณพระเจ้าไม่ใช่บอกว่า
ไม่ต้องทำอะไรแล้วพระเยซูทำอย่างเดียวเราเรียบร้อยเลยทั้งนั้นเราก็เอาอยู่อย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องฟังอีกทีมันไม่ใช่แต่เรารับพระคุณของพระเจ้ามาแล้วเราซาบซึ้งใจพระเจ้าแล้วเราอยากจะทำทุกสิ่งหมดหัวใจสุดกำลังเลือดทุกหยดที่มีอยู่บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ฉันได้พระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับเราไม่อยากอยู่ในบาปอีกต่อไปเราไม่อยากไปกัญชงและกัญชาพี่น้องเราเป็นคริสเตียนเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปยุ่งกับกัญชานะครับแม้มันจะถูกกฎหมายแล้วก็ตามเพราะกัญชาไม่ได้ช่วยทำให้เราเองนั้นเกิดสิ่งประโยชน์ใดๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่สารบางอย่างในกัญชานั้นเอาไปใช้ในทางการแพทย์ได้แต่ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปบอกว่าโอ้โหวันนี้เราสักบ้องหนึ่งมีศิษยาภิบาลที่ต่างประเทศบางคนนะพี่น้องบ้องกัญชาไปสูตรหนึ่งแล้วรู้สึกได้ยินเสียงพระเจ้าชัดขึ้นมีอย่างนี้ด้วยนะมีการเอาสักมวนหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันรู้สึกนมัสการพระเจ้าได้ดีขึ้นไปไกลมากเลยดังนั้นพี่น้องเราไม่ต้องไปยุ่งกับกัญชาเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่เสพติดอยู่แล้วนะครับไม่มีความจำเป็นเอเมนไหมครับมาดูมัทธิวบทที่20ข้อ28พี่น้องเรามาดูด้วยกันว่าประโยชน์มหาศาลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับพี่น้องอ่านเลยครับอย่างที่บุตรมนุษย์คือพระเยซูมิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติคือไม่ได้มาเพื่อต้องการอยากว่าเอานายอันนี้นายนะอันนี้แก้วน้ำนะอันนี้อาหารว่างนะนายอันนี้คือธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้เราจะเห็นอยู่ในระบบราชการเยอะมากผู้นายมาต้องไปต้อนรับผู้นายมาต้องนี่คือสิ่งที่คนข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นผู้นำเรียกว่าเป็นหัวหน้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของเขาแต่พระเยซูมาพระเยซูไม่ได้ต้องการมาบอกว่าพระองค์เจ้าข้ารับสิ่งนั้นรับสิ่งนี้แต่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อที่จะปรนนิบัติผู้อื่นพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อที่จะปรนนิบัติชีวิตของเราทั้งหลายและไม่ใช่เพียงแต่ปรนนิบัติเท่านั้นนะครับพี่น้องแต่พระองค์ในวรรคสุดท้ายพี่น้องดูนะครับพระองค์มาเพื่ออะไรครับประทานชีวิตคือให้ชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายเอเมนไหมครับและชีวิตของเรามีคุณค่าไหมโอ้โหพี่น้องความชอบธรรมความบริสุทธิ์ความดีงานความดีพร้อมเอามาใส่ในเราแล้วเอาสิ่งไม่ดีของเราไปไว้ที่ไม้กางเขนตอนที่พระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนมันเป็นการเหมือนกับการสลับสับเปลี่ยนเอาความชอบธรรมของพระเจ้ามาใส่ไว้ในเราและเอาความไม่ดีของเราเอาความบาปของเราไปใส่ไว้ในพระองค์ทำให้เราจากคนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมอย่างนี้ไงพี่น้องไม่ใช่เพราะว่าเราเองนั้นต้องไปทอดอะไรก็ไม่รู้ล่ะหลายวัดอ่ะต้องไปทอดหมดเลยอะไรแบบเนี้ยพี่น้องนั่นคือความเชื่อทางศาสนาแต่พระเยซูมาเพื่อที่จะให้ชีวิตกับเราและตอนนี้พระองค์ให้แล้วและตอนนี้พระองค์อยู่ในเราแล้วเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเอเมนไหมครับอย่าให้เราเองนั้นสงสัยพี่น้องเอตอนนี้เราอยู่จังหวัดเลยพระเยซูอยู่กับเราแล้วถ้าเราไปอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพเอตอนนี้พระเจ้าอยู่กับเราหรือเปล่าและโดยเฉพาะในขณะที่เราสมมติเราเข้าไปสัมภาษณ์งานพระเจ้าขอพระเจ้าอยู่กับลูกอันนี้เราพูดปลอบใจนะแต่แท้จริงแล้วพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะขนลุกหรือไม่ลุกพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าความรู้สึกของพี่น้องว่าเอตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกับพระเจ้าไม่อยู่เลยนั่นเป็นความรู้สึกแต่ความเป็นจริงพระองค์ทรงอยู่กับเราเอเมนไหมครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่กับเราและจงไม่มั่นใจและบอกเลยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่กับลูกและเมื่อพระองค์ทรงอยู่กับลูกลูกสามารถทำทุกสิ่งได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ในลูกเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าและถ้อยคำของพระเจ้าเองอยากจะให้เราเองนั้นย้ำมั่นใจ
นะครับพระคำของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับโรมบทที่5ข้อ15บอกว่าอะไรครับแต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวคนคนเดียวคนนี้คือใครครับอาดัมแล้วคนเป็นอันมากที่รับผลจากการละเมิดของอาดัมคือใครคือเราการละเมิดคืออะไรความหมายก็คือการละเมิดก็คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าบอกว่าเจ้าอยากกินต้นไม้ต้นนี้ทุกต้นในสวนนี้เจ้ากินได้หมดเลยแต่ต้นนี้อยากกินเมื่อไหร่ที่เจ้ากินเจ้าจะตายพระเจ้าบอกชัดเจนไหมชัดเจนไม่ได้อ้อมค้อมและพระเจ้ารู้เลยบอกว่าผลมันจะเป็นอย่างนี้นะอาดัมอยากกินนะแต่แทนที่อาดัมจะสนใจหรือใส่ใจหรือเอาใจใส่หรือพยายามที่จะฟังในสิ่งที่พระเจ้าบอกอาดัมกลับตั้งใจที่จะไม่ทำตามการไม่เชื่อฟังหรือความดื้อรั้นหรือการกบฏเนี่ยเรียกว่าการละเมิดเมื่ออาดัมละเมิดไม่เชื่อฟังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความบาปได้เกิดขึ้นนำมาซึ่งความตายและเราทุกคนจึงกลายเป็นคนที่บาปและก็ตายด้วยเช่นเดียวกันการละเมิดของอาดัมคนเดียวทำให้มีผลต่อคนจำนวนมากพี่น้องอ่านต่อไปข่าวดีก็คือมากยิ่งกว่านั้นพี่น้องดูตามไปนะครับพระคุณของพระเจ้าและขอประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีอะไรครับบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากอาจารย์เปาโลกำลังชี้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าอาดัมคนเดียวนะมีผลทำให้ทุกคนต้องตายพระเยซูมากไปกว่านั้นนะพระองค์คนเดียวที่เชื่อฟังอาดัมละเมิดแต่พระเยซูเชื่อฟังอาดัมพึ่งพาตนเองแต่พระเยซูพึ่งพาพระเจ้าพระบิดาหรือพึ่งพาพระองค์อาดัมทำให้คนเป็นอันมากต้องตายพระเยซูทำให้คนเป็นอันมากมีชีวิตขึ้นฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้านี่คือเราจึงกลายเป็นคนที่มีชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่คิดจักรของเราจึงตั้งชื่อว่าคิดจักรแห่งชีวิตเพราะเรารู้ว่าจะนำคนที่ตายแล้วให้กลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตด้วยถ้อยคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่ด้วยถ้อยคำธรรมเนียมปฏิบัติหรือกฎศาสนาหรือจริยธรรมของศาสนาแต่คือความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระคุณเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราไม่ได้เกี่ยวกับความประพฤติไม่ได้เกี่ยวกับความดีไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งไม่ได้เกี่ยวกับยศนำหน้าเราไม่ได้เกี่ยวกับนามสกุลของเราเป็นณอะไรทั้งสิ้นแต่เกี่ยวคือเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าให้กับเราพระคุณเท่ากับพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์เท่ากับความสมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนไม่มีด่างพร้อยยอดเยี่ยมแล้วพี่น้องวันนี้ถ้าวันนี้นะครับเรานั่งฟังเทศไปเกิดหัวใจหยุดเต้นแล้วเราจากไปพี่น้องรู้ไหมเราไปที่ไหนไปสวรรค์ครับเมนวันนี้พี่น้องมาสายนะมาโบสถ์สายนะแต่พี่น้องไปสวรรค์นะครับพระเจ้าไม่ได้โกรธพี่น้องที่พี่น้องมาสายผมอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมพี่น้องมาสายแต่พระเจ้าบอกว่าไปสวรรค์เลยพอเข้าใจไหมครับผมเองอาจจะบอกว่าเออพี่น้องทำไมมาสายอ่ะอันนี้คือความเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกว่าหายใจหยุดเต้นปั๊บพี่น้องรู้จักพระเจ้าแล้วใช่ไหมหัวใจหยุดเต้นปึ๊บไปเลยไปอยู่สวรรค์เลยไม่ได้ไปเพราะว่าพี่น้องมาสายหรือไม่มาสายหรือพี่น้องยกมือข้างซ้ายหรือยกมือข้างขวาในการนมัสการไม่ได้เกี่ยวกันแต่ที่ไปได้เพราะอะไรเราเชื่อในพระเยซูเอเมนมั้ยครับประการที่2ครับพลังแห่งการไถ่ของพระเยซูนั้นไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์กับเราอย่างมหาศาลเท่านั้นคําว่ามหาศาลคือมันนับไม่ได้เลยมันมากมายจริงๆประการที่2ให้อิสรภาพกับเราอิสรภาพจากอะไรครับจากความขัดสนไม่มีความเอเมนเลยจะมีน้องก็จะขัดสนตลอดนะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของความ
็บไข้อ่อนๆแอดแอดหรือเป็นโรคประจำตัวเอเมนไหมครับหรือใครอยากจะเอาอยู่ประจำตัวล่ะพี่น้องอยากประจำตัวใช่ไหมไม่อยากอาจารย์เนี่ยโรคประจำตัวเดี๋ยวอันนี้นะเบาหวานโรคหัวใจโรคไตโรคพี่น้องไม่ต้องไปอยากจะได้มันมาประจำตัวเอเมนไหมครับบางคนจะบอกว่าเอออันนั้นมันก็สากลนะของเรานี่โรคภูมิแพ้ก็ประจำตัวโรควัยทองก็มาโรควัยเพชรก็มาพี่น้องอย่าให้มันมาอยู่ในสารระบบของเราเอเมนไหมครับเราไม่จำเป็นต้องวัยเพชรวัยทองเพราะอะไรเรามีวัยเดียวคือวัยสุขภาพดียิ่งคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องผลข้างเคียงที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมครับใบหน้าละอ่อนไม่จำเป็นต้องไปใช้โบท็อกไม่จำเป็นต้องไปใช้ครีมหน้าอ่อนไม่จำเป็นจะต้องไปใช้สิ่งที่ดูเหมือนกันใช้ก็ไม่ผิดนะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะว่าอาจารย์แอนตี้หรือเปล่าไม่นะครับใช้ได้นะแต่พี่น้องจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่ถ้าหากว่าพี่น้องไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายและขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เยอะๆและใช้เวลากับพระเจ้าใบหน้าจะละอ่อนเอเมนไหมครับพี่น้องเห็นไหมลูกชายผมสองคนเนี่ยใครก็บอกว่าอยู่มอต้นเรื่อยเลยเห็นไหมไม่ใช่ปมด้อยนะพี่น้องแต่ปมเด่นเอเมนไหมครับต้องขอบคุณพระเจ้าที่หน้าอ่อนมีวันหนึ่งนะครับไปร้านมือถือนะครับลูกไปซ่อมมือถือเรื่องมือถือเนี่ยก็มีหลายคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยประทับใจวิถีชีวิตสไตล์การใช้ชีวิตของบ้านนี้เท่าไหร่นะครับมีญาติญาติบางคนบอกว่าทำไมไม่ซื้อ iPhone ใช้แต่ Android อยู่นั่นแหละไม่อะไรเขาเรียกว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ไลฟ์สไตล์มันไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะผมก็เลยพาลูกชายเนี่ยไปซ่อมมือถือเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยพี่น้องเขาตกใจเลยบอกว่าเขาถามบอกว่าเรียนที่ไหนเรียนบอกว่าเรียนราชภัฏแล้วเขาบอกเฮ้ยใช่เหรอคิดว่าเด็กมัธยมอีกว่างั้นพี่น้องนี่ก็คือพี่ครับคือชีวิตของเราที่อยู่ใกล้พระเจ้าใช้เวลานะพี่น้องจะใบหน้าอาจจะอ่อนเยาว์เอเมนไหมครับสุภาพสตรีสนใจไหมผู้หญิงสนใจไหมคุณอ้นสนใจไหมจริงหรือเปล่าอ่านพระคัมภีร์สักวันละ10รอบเลยนะอ่านนะครับอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านะครับเรียกร้องให้เราไปรับเอาและขอบคุณพระเจ้าส่วนธรรมบัญญัติหรือศาสนาเรียกร้องที่จะต้องทำเพื่อให้พระเจ้าพอใจเรียกร้องเพื่อจะให้เราเองนั้นดูเหมือนเป็นคนชอบทำนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลก็เลยค่อนข้างหงุดหงิดว่าคนกลุ่มนี้ที่มาบอกว่าเอาธรรมบัญญัติด้วยเอาพระคุณของพระเจ้าด้วยเราถึงจะรอดอาจารย์เปาโลก็เลยเขาเรียกว่าไฟขึ้นหัวเลยบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงคือเชื่อรับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเรารอดก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ความประพฤติของเราเอเมนไหมครับและการดำเนินชีวิตของคริสเตียนที่จะมีชัยชนะที่จะมีกำลังที่จะเกิดผลฟังนะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับเรายอมให้พระเจ้าไหลผ่านชีวิตของเราขึ้นอยู่กับเราอ่านพระคัมภีร์เราอ่านแล้วผ่านไปหรืออ่านแล้วให้ถ้อยคำของพระเจ้ามาเปลี่ยนแนวคิดของเรามาเปลี่ยนวิธีคิดของเรายกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราไปทำงานเปิดร้านค้าเราอาจจะได้สตุ้งสตังอาจจะเป็นหมื่นหรือคนที่ใช้แรงงานอาจจะได้1,000เพราะเขาอาจจะให้2แรงแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเราเองต้องมีเวลากับพระเจ้าในวันที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เราหยุดตรงนั้นเพื่อจะมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าดูเหมือนเราอาจจะเสียโอกาสพี่น้องแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือสันติสุขการเยียวยารักษาการที่เราเองเติบโตขึ้นในพระเจ้าและเราจะได้ไม่ต้องวนเวียนเป็นหนูที่วิ่งรอบอยู่แต่เราเองนั้นจะหลุดพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านี้และก้าวข้าม
ความขัดสนก้าวข้ามสิ่งที่เป็นความเจ็บป่วยก้าวข้ามสิ่งที่มันผูกมัดในหัวใจของเราก้าวข้ามในความคิดที่เป็นกับดักในชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาให้เราเต็มไปด้วยเสรีภาพกาลาเทียบทที่5ข้อที่1บอกว่าเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไทยเหตุฉะนั้นจงตั้งมั่นและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยอันนี้เรามีโอกาสได้ลงในรายละเอียดในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะครับข้อที่2 1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ3ต่อพระพักตร์พระบิดาเจ้าของเราเราล้ำลึกถึงความเชื่อของท่านพี่น้องดูตามไปดีๆนะครับที่แสดงออกเป็นการกระทำพี่น้องสังเกตไหมครับว่าความเชื่อที่เราเชื่อในพระคุณของพระเจ้าเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นแสดงออกมาเป็นการกระทำความเชื่อที่ไม่มีการกระทำก็เป็นความเชื่อที่ไร้ผลฟังดีๆนะครับพี่น้องแต่ผมไม่ได้บอกว่าความเชื่อของเราจะทำให้พระเจ้าพอใจแต่ผมกำลังบอกว่าพระคุณที่เราเชื่อนั่นแหละเป็นเหตุทำให้เราเองนั้นแสดงออกมาโดยการรับใช้พระเจ้าโดยการเดินกับพระเจ้าโดยการที่มีความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องมีใจในการอธิษฐานเผื่อพี่น้องมีใจในการรับใช้พระเจ้าน้องมุมของการรับใช้ก็เช่นเดียวกันการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่นี่ไม่เพียงแต่ว่ามาเล่นดนตรีนมัสการพระเจ้าแต่การรับใช้พระเจ้านั้นเป็นการที่เราเองทำสิ่งดีมอบให้กับพระเจ้าอาจจะเป็นการเก็บกวาดในห้องประชุมอาจจะเป็นการเก็บเก้าอี้อาจจะเป็นการมอบถวายกับพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะมีพี่น้องหลายคนที่นี้ที่มอบถวายผมขอยกชื่อพี่น้องบางคนขึ้นมาก็แล้วกันพี่น้องเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับคุณยายทั้งสองท่านนะคุณยายเต๋ากับคุณยายทองใสแล้วคุณยายทองใสก็พูดขึ้นมาบอกว่าโอ้อาจารย์คือว่าเฮ็ดอันยังโอ้ยดีโตนอาจารย์จังอาจารย์ยังว่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่ประมาณเนี้ยแล้วคุณยายทองใสก็ควักเงินขึ้นมาแล้วบอกว่าอาจารย์ยายขอช่วยทำยายเต๋าก็เหมือนกันบอกช่วยถวายพระเจ้าพี่น้องนี่คือการรับใช้พระเจ้าแล้วนะผมไม่ได้เรียกร้องให้พี่น้องมาช่วยผมนะที่คุณยายช่วยเนี่ยคือไปสร้างโบสถ์สร้างห้องน้ำไม่ได้มาให้ผมนะครับและพี่น้องไม่ต้องดีโตนผมนะครับเพราะว่าพระเจ้าเลี้ยงดูผมดีอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องดีโตนไม่ต้องรู้สึกว่าทำอะไรเยอะพี่น้องเรารับใช้พระเจ้าด้วยกันฉะนั้นการรับใช้พระเจ้าพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นการทาสีไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาดไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เรื่องที่เราเองนั้นสอนลูกศิษย์ของเราเป็นครูที่ดีเตรียมการสอนที่ดีเราไม่เป็นผักชีโรยหน้านี่ก็เป็นการรับใช้พระเจ้าแล้วเอเมนไหมครับการงานที่เรารับผิดชอบในทุกงานพี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรมีกำไรในการงานทุกอย่างที่เราทำเราต้องทำอย่างเต็มที่ไม่ใช่พูดถึงคริสเตียนทีไรเขาร้องหยีเลยเพราะอะไรขี้เกียจก็เท่านั้นจิกของไปใช้ก็เท่านั้นเห็นแก่ตัวก็เท่านั้นขี้ตัวก็เท่านั้นอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการนะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือเมื่อเราเองเชื่อในพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ที่อยู่ในเราเป็นพระองค์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นพระองค์ที่ยอดเยี่ยมลูกของพระเจ้าก็แสดงออกมาไปครับทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำแม้นคนจะมองเห็นหรือไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงอยู่กับเราเอเมนไหมครับทำอย่างดีที่สุดพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้านะที่เรารับใช้พระเจ้าและเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่เราต้องเหมือนกับว่าเราต้องรายงานแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือเราต้องรายงานกับพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมไม่มีใครที่จะมากำกับว่าอาจารย์ต้องทำอย่างนั้นนะอาจารย์ต้องทำอย่างนี้นะอาจารย์พี่น้องวันนี้ผมและครอบครัวและพี่น้องที่รับใช้เราไม่ได้ถูกกำกับด้วยมนุษย์แต่เราเองจะต้องกล่าวรายงานกับพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นทุกครั้งที่เราเองนั้นทำอย่างดีที่สุดแม้คนอื่นอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเอาแบบให้มันผ่านๆไปก็โอเคละพี่น้องเราไม่ได้ทำถวายเกียรติพระเจ้านะครับอย่างนี้เราต้องทำอย่างดีที่สุด
และผู้ที่จะประทานบำเหน็จรางวัลไม่ใช่นายจ้างเรานะครับแต่เป็นพระเจ้าที่จะประทานบำเหน็จให้กับเราเอเมนไหมครับยันทุกงานเลยพี่น้องตั้งใจทำอย่างดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดให้คนข้างนอกรู้ว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนคนนี้นะเต็มที่เลยถ้าคริสเตียนคนนี้นะยอดเยี่ยมเลยพี่น้องนี่คือเราก็เป็นแอมบาสเดอร์ของพระเจ้าฉายแสงพระเจ้าคนก็อยากจะรู้จักพระเจ้าไม่ใช่พูดบอกว่าเป็นคริสเตียนว่าไม่อยากเอาแล้วอันนี้แสดงว่าเราเองไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าเลยความจริงก็คือพระเจ้ารักเราและพระเจ้ารักทุกคนมากมายแต่พระเจ้าเองนั้นต้องการให้เรามีหุ้นส่วนในอาณาจักรพระเจ้าและใครที่เป็นหุ้นส่วนเราที่เชื่อเอเมนไหมครับเราทุกคนที่เชื่อเราจึงต้องเป็นตัวแทนของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้พี่น้องโลกมันจะไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับหลายคนอ่านพระธรรมวิวรณ์แล้วพี่น้องหลายคนอาจจะรู้สึกตนกตกใจโอ้อาจารย์การกันดานอาหารจะมาข่าวลือเรื่องสงครามก็มาจีนกับสหรัฐจีนกับไต้หวันแล้วก็ยูเครนกับรัสเซียก็บึมบำกันตลอดโอ้น้ำมันก็ขึ้นราคาแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานนี้ลดราคาพี่น้องรีบไปเติมนะครับผมไปเติมมาแล้วน้ำมันก็ขึ้นราคาอะไรต่างๆโอ้มันจะเป็นเหมือนกับยุคข้าวยากหมากแพงอาจารย์เราต้องไปเตรียมโรงอาหารเราต้องไปเตรียมฟาร์มพี่น้องถ้าพระเจ้าให้ภาระใจก็เตรียมเถอะแต่ผมเองนั้นเชื่อพระเจ้าอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูชีวิตของเราเอเมนไหมครับผมก็คุยกับเล่นๆกับผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับอาจารย์การที่เตรียมก็ดีนะแต่ว่าแล้วเราเอาสดุดีบทที่23ไปไว้ไหนแล้วเอาพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่ากวนกวายพระเจ้ายังเลี้ยงนกได้แล้วท่านมีประเสริฐกว่านกหรือผมก็เลยบอกว่าอาจารย์เขามีข้อนี้เนี่ยมันไปอยู่ไหนล่ะเราจะบอกว่าก็โยเซฟยังเตรียมเลย7ปีเราก็ต้องเตรียมเหมือนกันพี่น้องผมไม่ได้ต่อต้านนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าขอบคุณพระเจ้าถ้าพี่น้องบางคนที่มีภาระจะก็ขอบคุณพระเจ้าแต่เราเองนะต้องเข้าใจว่าแม้เราอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ถิ่นทุรกันดารทะเลทรายของอิสราเอลพระเจ้าก็ยังให้เสื้อเขาไม่ขาดรองเท้าเขาไม่วิ่นมานาจากสวรรค์ก็มานกคุ้มก็มาพี่น้องอยากกินลาบนกคุ้มไหมพระเจ้าจัดให้อยากกินขนมปังเยอะพระเจ้าจัดให้และถ้าพระเจ้าจัดให้อิสราเอลได้พระเจ้าก็จัดให้เราด้วยเอเมนไหมครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้าผมก็บอกอาจารย์ดีแล้วแหละที่เขาให้ตู้เย็นแช่ตู้แช่มาก็ขอบคุณพระเจ้านะแต่เราอย่าลืมว่าชีวิตของเราเราจะตอบพี่น้องยังไงเราจะตอบพี่น้องอย่างไรถ้าบางบ้านเขาไม่มีตู้แช่ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรผมก็คุยกับเขานะพี่น้องก็คุยใหญ่กันเล่นอย่างนี้แหละแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าผมกำลังบอกว่าพี่น้องถ้าพี่น้องบางท่านเขามีโปรเจกต์หรือมีโครงการก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่เราเองจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดำเนินชีวิตคือวางใจพระเจ้าเอเมนไหมครับวางใจพระเจ้าในการเลี้ยงดูของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่ากวนกวายอะไรกินอะไรดื่มส่วนใหญ่ผู้ชายกังวลใช่ไหมครับแต่อะไรนุ่งห่มใครกังวลครับผู้หญิงโอ้ยเสื้อตัวนี้มันสวยไหมเนี่ยวันนี้เราลืมทาหน้าหรือยังคือจะสนใจแบบนี้ใช่ไหมจะสนใจว่าเนี่ยเสื้อผ้านี่เป็นเรื่องของผู้หญิงส่วนใหญ่จะสนใจแต่ผู้ชายเป็นไงจะมีอะไรกินจะมีอะไรดื่มใช่ไหมหลายคนนะครับเวลาผมไปต้อนรับเจ้าหน้าที่บางท่านที่มาพี่น้องเขาไม่ค่อยชอบไปกับผมแล้วเดี๋ยวนี้เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมไม่ใช่ผมเลี้ยงดูปูเสือไม่ดีนะแต่เขารู้สึกมันเปรี้ยวปาก แล้วแทนที่ผมจะให้สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่ให้ก็คือโค้กแบบสิแล้วเขาก็เลยรู้สึกตะขิดตะขวงใจมันเปรี้ยวปากใช่ไหมพี่น้องนี่คือผู้ชายก็จะชอบดื่มนะครับเราก็ดื่มได้เหมือนกันแต่ดื่มแบบสิไม่น่าจะโฆษณาให้เขาเลยเนาะความเชื่อแต
ทำให้เราแสดงออกเป็นการกระทำพี่น้องดูตามไปนะครับความรักทำให้เราเป็นคนที่ทำงานหนักเมื่อเรารักพระเจ้ามากเท่าไหร่พี่น้องความรักเนี่ยมันจะเป็นเหตุทำให้เราเองเนี่ยแม้เราทำงานหนักเพื่อคนที่เรารักเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยผมเชื่อเลยลองตายเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยแม้หนักขนาดไหนก็ยังรู้สึกว่าคือเรารักเขาอะเงินที่เราจ่ายไปค่าเทอมเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เป็นไรก็เลยรักไงรักลูกเหมือนกับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนใช่ไหมไอ้ความรักนี่แหละเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยยอมที่จะทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะมาดูแลลูกๆของเราได้ความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเพราะพระเจ้ารักเราจึงมาตายไถ่บาปเพื่อเราและเมื่อเราเองรักพระเจ้าเราก็แสดงออกมาเป็นการทำงานอย่างหนักในการรับใช้พระเจ้าในการทำงานอย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเอเมนไหมครับถ้าเราเป็นแม่ค้าก็เป็นแม่ค้าอย่างดีที่สุดถ้าเราจะเป็นครูก็ครูดีที่สุดถ้าเราจะเป็นทนายความก็ดีที่สุดถ้าเราจะเป็นคนที่เป็นนักวิชาการก็ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราว่าความรักที่เรามีต่อผู้คนเราก็ทำงานหนักความรักต่อพระเจ้าที่เรามีต่อพระเจ้าเราก็ทำงานหนักด้วยเช่นเดียวกันแต่การทำงานหนักไม่ได้ทำให้เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากขึ้นอันนี้พี่น้องเข้าใจนะครับการที่เราเองนั้นถวายหนักถวายเยอะกว่าเพื่อนไม่ทำให้พระเจ้าโอ้โหเป็นคนนี้เป็นลูกรักเหมือนทีมฟุตบอลเหมือนทีมวอลเลย์บอลของไทยปัจจุบันนี้เขากำลังบอกว่าเป็นลูกรักของ VNLก็ขอบคุณพระเจ้าดีนะผมก็ชอบผมก็อยากให้เขาเป็นลูกรักด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันไงพี่น้องแต่การที่เราเองทำงานหนักไม่ได้ทำให้เราเป็นลูกรักแต่การที่เราเองได้เป็นลูกรักเพราะเราเชื่อพระเยซูเอเมนไหมครับฉะนั้นบอกคนที่อยู่ข้างแล้วว่าท่านเป็นลูกรักตั้งนานแล้วเอเมนไหมครับเราเป็นลูกรักตั้งนานแล้วไม่ใช่เพราะว่าเรามาทำวันนี้เราถึงจะเป็นลูกรักไม่ใช่แต่เราเป็นลูกรักได้ตั้งนานแล้วคือตั้งแต่เราเชื่อพระเยซูอะเอเมนไหมครับแล้วลูกรักจะได้อะไรก็ได้ทุกอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เราละครับพี่น้องแล้วแต่ละคนด้วยนะพระเจ้าไม่ใช่หมายว่าโอ้ยเอาเป็นเหมือนกับโรงงานผลิตปลากระป๋องอย่างเงี้ยโอ้ทำปุ๊บ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 พระเจ้าสนใจในรายละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยพระเจ้ารู้ว่าเราเหมาะสมอะไรเราเป็นยังไงเราชอบอะไรเราเป็นยังไงพระเจ้าสนใจในรายละเอียดไม่ได้เป็นสูตรนะครับพระเจ้าสนใจในรายละเอียดทุกอย่างเลยในชีวิตของเราเหมือนที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าแม้แต่เส้นผมก็ยังนับไว้โอ้โหพี่น้องพระเจ้าไหนจะดียอดเยี่ยมขนาดนี้ไม่มีนะครับความหวังทำให้เราภาคเพียรอุตสาหะพี่น้องนี่ก็คือสิ่งที่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราต้องมีความภาคเพียรคำว่าภาคเพียรหมายถึงอะไรบากบั่นอุตสาหะทำอย่างต่อเนื่องเอาจริงเอาจังอย่าขี้เกียจแต่ไม่ใช่เราบากบั่นอุตสาหะเพื่อเราจะให้พระเจ้าพอใจแต่เราบากบั่นอุตสาหะเพราะเรามีความหวังในพระเจ้าเป็นเหตุทำให้เราเป็นไงอุตสาหะบากบั่นเอาจริงเอาจังรับใช้พระเจ้าเต็มที่พี่น้องผมกับครอบครัวเนี่ยรับใช้พระเจ้าเข้ามาหลายสิบปีแล้วนะพี่น้องน่าจะสัก30ปีแล้วล่ะ30กว่าด้วยและคงจะจบชีวิตคือรับใช้พระเจ้านั่นแหละอุตสาหะบากบั่นเพื่ออยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องเวลาเราเดินกับพระเจ้าแม้จะมีคนไม่เข้าใจแม้จะมีคนต่อว่าแม้จะมีคนเองอาจจะเข้าใจผิดเราไม่เป็นไรอุตสาหะภาคเพียรในการติดตามพระเจ้าเอเมนมั้ยครับแล้ววันหนึ่งเราจะได้เก็บเกี่ยวผลที่เราได้บากบั่นอย่างแน่นอนขอบพระคุณพระเจ้าประการที่3ประการสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายของ3นะครับแต่ยังมีประการที่4ประการที่3พลังแห่งการไถ่ก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เอาอาจารย์ได้มาจากข้อไหนอ่ะก็อยู่ในข้อที่3ที่4ไงครับพระคำของพระเจ้าบอกไว้ในตอนนี้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นพยานให้ทุกคนที่รับพิธีเข้าสุนัตทราบอีกว่าเขาถูกผูกมัด
ให้เป็นประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิ้นข้อที่4พี่น้องดูตามนะครับท่านที่ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติเห็นไหมครับว่าท่านพูดภาษาบ้านเราก็คือใครก็ตามที่อยากจะเป็นคนที่เรียกว่าชอบธรรมโดยการพึ่งตนเองนั่นน่ะก็ขาดจากพระคริสต์และหล่นพ้นจากพระคุณไปเสียแล้วพูดภาษาง่ายๆก็คือถ้าใครอยากจะคิดว่าจะให้ตัวเองไปสวรรค์ได้โดยการพึ่งตนเองโดยการเอาความประพฤติของตนเองเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขนะก็ขาดจากพระคริสต์เรียบร้อยแล้วหมายความว่าสิ่งที่พระเยซูทำที่ไม้กางขาไม้กางเขนก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วก็เหมือนว่าสิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อฉันหรอกเพราะฉันเองเนี่ยจะยึดเอาที่ความประพฤติของฉันเป็นสารณะเป็นศูนย์กลางฉันทำดีมากเท่าไหร่ฉันก็จะยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นฉันทำดีมากกว่าคนนั้นฉันก็เจ๋งกว่าคนนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกไว้ว่าท่านที่ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติวงเล็บการประพฤติของตนเองวงเล็บศาสนาวงเล็บความภูมิอกภูมิใจในตนเองก็ขาดจากพระคริสต์และหล่นพ้นจากพระคุณไปเสียแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเองนั้นรู้ว่าพลังแห่งการไถ่ของพระเจ้าประการที่3ก็คือเพื่อเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาเราไม่ได้ไปธรรมบัญญัตินี่แต่เราอยู่ในพระเยซูเราเมื่อเราเองรู้ว่าพลังการไถ่ทำให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เอเมนมั้ยครับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์แล้วมันเกิดหรือมันมีผลดียังไงล่ะการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูยอห์นบทที่15ข้อที่5พี่น้องเปิดตามได้เลยครับการเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูนั้นมีแต่ผลดีไม่มีผลเสียเลย Amen. การรู้จักพระเยซูดีไม่มีเสียเลย Amen. ทำไมถึงว่าอย่างนั้นพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นคำตอบของเราพระองค์ทรงไม่จำกัดช่วยเราได้แม้นมนุษย์ช่วยไม่ได้พระองค์ฟังคำร้องทูลเราเสมอพระองค์ตอบเราเสมอยอห์นบทที่15ข้อที่5บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นหมายถึงใครครับพระเยซูท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากมีอยู่วันหนึ่งนะครับพี่น้องผมมีโอกาสได้ฟังคำเทศนาแล้วก็มีโอกาสได้คิดใคร่ควรตามแต่ก่อนนั้นผมเข้าใจแบบนี้นะการเข้าสนิทในพระเจ้าเนี่ยก็คือการที่เราต้องมาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวันวันไหนที่เราไม่ได้เฝ้าหมายถึงว่าเราไม่สนิทพี่น้องคิดตามนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยวันนั้นเป็นวันไอ้อะไรก็ไม่รู้มันทำไมวุ่นวายเหลือเกินเราไม่ได้สนิทวันนี้นะเราลืมอ่านพระคัมภีร์โอ้ยเราเนี่ยไปเตะหมาข้างบ้านโอ้ยวันนี้เราไปตะโกนให้ลูกวันนี้เราหงุดหงิดกับภรรยาวันนี้เราขึ้นเสียงกับภรรยาโห้ยวันนี้เราไม่สนิทกับพระเยซูเราคงไม่เกิดผลแน่เลยอันนี้คือผมเข้าใจแบบนี้นะแต่ก่อนแต่พอได้ไปใคร่ควรอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราคิดตามนะครับการเข้าสนิทตอนนี้อย่าว่าแต่สนิทเลยครับเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเยซูคริสต์พี่น้องหลายคนไม่กล้าเอเมนเลยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เอาทำไมพูดอย่างนั้นพระเยซูอยู่ในเราเราเป็นแขนงพูดแขนงนะพี่น้องอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะค่อยไม่ค่อยเห็นต้นองุ่นแถวนี้ใช่ไหมเอาละตอนนี้ผลไม้ที่กำลังจะออกก็คือลำไยพี่น้องคิดตามต้นลำไยเนี่ยมันมีลำต้นแล้วมันก็มีกิ่งก้านที่จะทำให้ลูกลำไยเกิดขึ้นแล้วลำไยเนี่ยพี่น้องถ้ามันเป็นมันก็เป็นทุกปีพอถึงเวลามันก็เป็นน่ะถามว่าชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเอาอะไรไปบำรุงมันไหมพี่น้องไม่ได้บำรุงเลยลำไยที่บ้านหลังคูโจอ่ะ
ผมก็ไม่ได้ไปบำรุงแต่ปีนี้มีไหมครับครูโจเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมแหลมแล้วเราจะได้กินลำไยแล้วเราจะได้กินลำไยพี่น้องแต่ลูกลำไยเนี่ยมันเกิดมาจากรากที่มีลำต้นที่มันชอนชัยไปใต้ดินแล้วมันก็ดูดเอาแร่ธาตุอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงที่แขนงแขนงก็ผลิตใบผิดดอกออกมาแล้วก็เป็นลูกลำไยชีวิตของเราในฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันถ้ากิ่งลำไยกิ่งใดที่มันอาจจะถูกลมพัดแล้วมันหักมามันจะไม่มีลูกและมันจะเหี่ยวในที่สุดนั่นหมายถึงคนที่รู้สึกว่าไม่เอาแล้วพระเจ้าไม่เอาละรู้สึกว่าอยู่ในพระเจ้าเป็นอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากติดตามพระเจ้าเหมือนกับกิ่งที่มันหักลงมาแล้วพระคำของพระเจ้าก็บอกว่าเลยครับถ้าไม่ได้เข้าสนิทกิ่งนั้นก็มีไว้เพียงแค่เหี่ยวไปและเอาไปเผาไฟแต่ผู้ที่ยังอยู่ในพระคริสต์หรือผู้ที่อยู่ในพระองค์เรายังเข้าสนิทอยู่ในพระองค์เสมอแต่การที่เราเข้าสนิทนั้นในฝ่ายวิญญาณเราสนิทในพระองค์แต่ชีวิตของเราที่เราเองนั้นจะให้พระองค์ทำงานผ่านชีวิตของเราได้นั้นเราเองต้องมีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้าของพระเจ้าและทำให้พระพรสันติสุขชัยชนะที่อยู่ภายในเรานั้นที่มันได้ผลิตดอกออกผลขึ้นมาเพราะเรายอมให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเราการที่เราจะยอมได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อเราเองใช้เวลากับถ้อยคำของพระเจ้าข้อนี้เราอ่านสมมติเราอ่านปั๊บพระเจ้าลูกยอมที่จะให้พระวิญญาณนำลูกจะไม่เอาเนื้อหนังนำลูกจะไม่ทำตามใจตนเองแต่ลูกจะรอคอยเวลาพระเจ้าแล้วก็บอกพระวิญญาณบอกว่าพระวิญญาณขอพระเจ้านำลูกนะลูกเปิดโอกาสให้พระองค์นำลูก 100% เลยลูกอยากลูกจะตามพระองค์อย่างเดียวพระองค์นำลูกอย่างไรลูกเอาอย่างนั้นเลยลูกจะไม่เลือกเอาตามใจลูกละแต่ขอพระองค์นำลูกเลยแล้วลูกจะตามพระองค์ไปอันนี้ก็คือการที่ให้พระวิญญาณนำชีวิตของเราคือการที่เราเองนั้นให้พระองค์เข้ามาอยู่ในพื้นที่ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตของเรานี่คือการที่ยอมให้พระเจ้าเข้ามาหรือถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยน mindset ของเราเปลี่ยนแนวคิดของเราถ้าเราเองนั้นเชื่อพระเจ้าแต่ mindset ของเรายังอันเก่าอยู่พี่น้องไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะชุดความคิดของเรานั้นยังเป็นเหมือนเดิมเราเองนั้นยังมีโปรไฟล์เหมือนเดิมปึ๊บๆๆก็เหมือนเดิมเราอาจจะเปลี่ยนโปรไฟล์ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าความคิดเราไม่เปลี่ยนตามถ้อยคำของพระเจ้าเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในเราที่พระเจ้าใส่ไว้นั้นได้สำแดงออกเป็นประสบการณ์ในชีวิตได้เพราะอะไรครับเนื้อหนังของเรายังเห็นเกิดตัวเนื้อหนังของเรายังคิดว่าก่อนที่เราจะห่วงคนอื่นเราต้องห่วงตัวเองก่อนก่อนที่เราจะห่วงคนอื่นเราต้องห่วงครอบครัวเราก่อนนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นมันย้อนแย้งกับถ้อยคำของพระเจ้าเพราะถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับบางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงไว้ยิ่งขัดสนไม่มีใครเอเมนสักคนเลยครับ ผมพูดถ้อยคำพระเจ้าเนี่ยบางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงไว้ยิ่งขัดสนแล้วพี่น้องจะเป็นคนมั่งคั่งหรือคนขัดสนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องผมอยากเห็นพี่น้องเนี่ยมั่งคั่งทั้งเรื่องของวัตถุและมั่งคั่งพระพรฝ่ายวิญญาณด้วยคำว่ามั่งคั่งหรือรุ่งเรืองของเราในธีมของเราในปีนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นแต่พูดถึงพระพรฝ่ายวิญญาณด้วยที่เราเองเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้าเต็มไปด้วยการที่เราเองนั้นอยากจะเห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราไหลผ่านไปสู่ผู้คนเอเมนไหมครับ
ไม่ใช่กระจุกอยู่ตัวเราไม่ใช่กระจุกอยู่ครอบครัวเราแต่ไหลผ่านออกไปไหลผ่านออกไปไหลผ่านออกไปไหลผ่านให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่พระเจ้าจะพาเราไปแล้วผมก็เชื่อเลยพระเจ้าจะนำเราไปนำเราไปแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องวันนี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นอาคารหลังนี้ก็เพียงเริ่มต้นและเราจะเห็นพระเจ้าได้ขยับชีวิตของเราแต่ละคนสูงขึ้นและสูงขึ้นเอเมนไหมครับ yeah. เราจะเห็นกันที่เราเองจะเห็นคนมากขึ้นและมากขึ้นภายใต้การดูแลของเรา yeah. เราจะเห็นพระเจ้าได้มอบความไว้วางใจเรานั้นได้ดูแลทรัพย์สิ่งของได้มากขึ้นเราจะเห็นพระเจ้าไว้วางใจเราให้เราดูแลคนของพระเจ้าได้มากขึ้น yeah. เมื่อชีวิตของเราสนิทในที่นี้วงเล็บการที่เราเองนั้นใช้เวลากับถ้อยคำของพระเจ้าผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าคำว่าสนิทอยู่ในเราเนี่ยเรากับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครับเราอยู่ในพระองค์ถ้าเราไม่ออกนอกไปเนี่ยยังไงเราก็สนิทอยู่ในพระองค์ฉันไม่ต้องบอกว่าโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่กับลูกถ้าพระเจ้าพูดอะไรรู้เราสถิตอยู่ตั้งนานแล้วหลายก็บอกขอพระเจ้าเจิมจริงๆแล้วก็ดีก็ขอบคุณพระเจ้าแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเจิมเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับ Amen. มีพี่น้องคนหนึ่งเขาเองนั้นตื่นเต้นกับไฟนี่แหละพี่น้องไปเห็นใช่ไหมใน YouTube หลายทีปึ้มโอ้โหล้มกันระเนระนาดไปหมดเลยแล้วเขาก็เพิ่งได้รับนะเขารู้สึกตื่นเต้นมากเลยแล้วเขาก็เป็นห่วงเป็นใยผมนะบอกอาจารย์ผมจะอธิษฐานเผื่ออาจารย์แล้วเขาอธิษฐานเผื่อผมก็รับด้วยหัวใจที่ดีนะขอบคุณพระเจ้าแล้วพี่น้องผมนั่งฟังเขาอยู่ตั้ง3ชั่วโมงเขาก็อธิษฐานโอ้โหแบบเต็มที่เลยในใจของผมก็บอกโอ้อาจารย์ผมก็ได้แล้วล่ะแต่ว่าก็ทำเป็นเหมือนไม่ค่อยรู้อ่ะพี่น้อง เขาก็เล่าให้ผมฟังเป็น3ชั่วโมงแล้วเขาก็อาจารย์ได้แล้วนะอาจารย์ได้แล้วนะอาจารย์ต้องเอาไปใช้นะอาจารย์ต้องเอาไปใช้ผมในใจบอกว่าก็ใช้มาตั้งนานแล้วล่ะใช้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าอาจจะคนเวอร์ชันอะไรคนละเวอร์ชันกันเขาอาจจะไฟเออร์แต่ผมอาจจะมาพี่น้องผมจะอธิษฐานเผื่อแค่นั้นเองนะพี่น้องผมไม่ได้ต่อต้านไอ้ไฟเออร์อะไรนะผมไม่ได้ต่อต้านแล้วพี่น้องจะไฟเออร์พี่น้องจะอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าเจิมชีวิตของเราพระเจ้าอยู่กับเราและเมื่อเราเองนั้นยอมให้พระองค์ไหลผ่านเคลื่อนไหวในชีวิตของเราเราจะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนไม่ใช่มาจากฟ้าตอนนั้นแต่ตอนนี้มันอยู่ในเราแล้วเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าสิ่งที่ผมอยากจะย้ำพี่น้องคือเกิดผลมากนะพี่น้องไปอ่านดูแล้วก็ใคร่ควรตอนนี้ดีๆนะผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเกิดผลเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยพี่น้องถ้าเป็นลำไยก็คือมันดกมากจนกิ่งมันจะหักอ่ะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนนะไม่ใช่เฉพาะโอ้อาจารย์แบ่งปันใช่ไหมอาจารย์สงสัยได้ผลมากเลยไม่ใช่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงเราทุกคนเราจะเกิดผลมากเอเมนไหมครับบอกตัวเองข้าพเจ้าจะเกิดผลมากครอบครัวจะเกิดผลมากข้าพเจ้าเป็นคนแห่งพระพรครอบครัวได้รับพระพรของพระเจ้าแม้นเมื่อวานก่อนจะเอารถไปซ่อมก็แล้วแต่เอเมนไหมครับพี่น้องพูดอย่างนี้คือเมื่อวานเนี่ยผมเอารถไปพี่น้องไปซื้อกับข้าวรถมันหมดน้ำมันก็เลยว่าน้ำมันมันลดลงเอาไปเติมสีภรรยาของผมบอกว่าที่รักถ้าเอาไปต้องมั่นใจแล้วว่ามันจะไม่ดับ ผมก็บอกอาณาเชื่อพระเจ้าป้าก็ว่าพี่น้องอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมันดับ ขอบคุณพระเจ้ามากเป็นกันคือมีพี่น้องก็คือครูศิลป์เนี่ยไปช่วยนะสลับสายให้นะชาร์จให้ก็ได้มาก็ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับ พี่น้องแต่ถามว่าพระพรของพระเจ้ามาเลยมาความเป็นจริงที่อยู่รอบข้างเราอาจจะรู้สึกเมื่อไหนอะไหนพระเจ้าบอกว่ารักษาหายแล้วหูหนวกก็ยังไม่เห็นได้ยินแต่ความจริงของพระคือเ
คริสเตียนต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความเชื่อมันไม่มีเหตุผลใช่ไหมมันไปไกลกว่าเหตุผลครับยกตัวอย่างพี่น้องถ้าวันนั้นพี่น้องเป็นโมเสสสิ่งที่พี่น้องมีไม่ใช่เครื่องดูดน้ำแต่วันนั้นมีก็คือไม้เท้าข้างหลังเป็นทหารฟาโรห์ตรงกลางคืออิสราเอลข้างหน้าคือทะเลแดงแล้วถ้าท่านวันนั้นเป็นโมเสสพระเจ้าบอกว่าชูไม้เท้าขึ้นพี่น้องจะกล้าชูไหมเนี่ยไม้เท้าเนี่ยนะอาจจะเอามาจากข้างๆถิ่นทุรกันดารก็ได้หรืออาจจะมาจากไม้กฐินก็ได้แต่ไม้กฐินหรือไม้เท้าที่มันธรรมดาเมื่ออยู่ในแผนการของพระเจ้ามันไม่เคยธรรมดาเลยมันไม่ใช่เครื่องสูบน้ำแต่มันสามารถแหวกทะเลแดงได้เอเมนไหมครับพี่น้องสถานการณ์มันไม่ได้เอื้ออำนวยเลยแต่เมื่อพระเจ้าจะทำการของพระเจ้าพระเจ้าใช้แบบนี้ตลอดเวลาเพราะทำไมเรารู้ว่าอะไรอย่าอวดอ้างตนเองแต่จงอวดอ้างพระเจ้าฤทธิ์เดชไม่ใช่ของเราแต่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอเมนไหมครับการงานทุกอย่างที่เราทำจึงเป็นการอวดพระเจ้าไม่ใช่อวดตัวเราฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าประการสุดท้ายครับพลังแห่งการไถ่ของพระเจ้านั้นให้เรานั้นเป็นผู้ชอบธรรมหรือถูกสร้างใหม่ไม่ใช่รถที่ปะผุรถเก่าแล้วเอามาซ่อมปะผุเพื่อจะทำให้มันใหม่ขึ้นไม่ใช่ครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่ให้ความเข้าใจและสำคัญก็คือเราถูกสร้างใหม่แล้วพี่น้องอาจจะไม่คุ้นเคยข้อ2โครินธ์บทที่5ข้อ17ใช่ไหมพี่น้องไปอ่านเอานะแต่ข้อนี้ผมจงท่องได้เลยเหตุฉะนั้นผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์ตอนนี้เราอยู่หรือยังผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสร้างแล้วหรือยังสร้างแล้วแล้วเนี่ยเป็นพาสเป็นอดีตสร้างแล้วอุ้ยแต่ทำไมอ่ะสร้างแล้วทำไมเป็นคนอย่างนี้อุ้ยคริสเตียนอะไรอย่างนี้ไม่เห็นน่ารักเลยแต่สร้างใหม่แล้วสร้างใหม่ในวิญญาณแต่ข้างนอกและภายนอกเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนตามถ้อยคำพระเจ้ามันเหมือนกับบางคนที่อยู่ในบ้านเราเสียชีวิตอะพอเขาเสียชีวิตอะพี่น้องมันก็จะมีเสื้อผ้าของเขารองเท้าเก่าๆของเขาสิ่งที่มันเก่าๆที่เราเองยังไม่ได้เอาไปทิ้งมันยังหลงเหลืออยู่ตัวเก่าของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเก่าเราเอาไปถูกฝังแล้วแต่ว่าไอ้เครื่องใช้มันยังไม่ไปไอ้ความคิดเก่าๆแนวคิดเก่าๆของเรามันยังไม่ไปไงแล้วมันจะไปได้ไงต้องให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยมาชำระแนวคิดเก่าๆมันถึงจะถูกเอาไปทิ้งตัวเก่าเอาไปแล้วเด้อ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 ไปเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้กางเกงมือถือเก่าของคนที่เด้อ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 ยังอยู่สิ่งที่สำคัญที่จะต้องเอาไปทิ้งคือต้องให้ถ้อยคำของพระเจ้าชำระความคิดผมยังหนุนใจพี่น้องบอกต้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้บริหารที่ไปขับรถรับส่งนักเรียนนะครับแจ้งให้ทราบนะวันนี้ ฉะนั้นวันที่ผมไปรับนักเรียนเนี่ยพี่น้องผมจะฟังเทศคนที่นั่งไปกับผมเนี่ยเขารู้ดีผมก็จะฟังเทศ15นาทีผมก็ฟังคือผมวิ่งรถเนี่ยประมาณ15นาทีจากนี่ไปถึงบ้านหมากแข้งนะครับ15นาทีหลังจากนั้นก็จะทำการรับส่งอะไรทุกอย่างเสร็จสรรพประมาณใช้เวลา1ชั่วโมงไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วนั่นคือสไตล์หลังจากนั้นฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเพื่ออะไรแนวคิดของเราจะรับการเปลี่ยนใหม่ผมก็มีอาจารย์หลายคนที่ผมฟังนะครับก็เป็นทั้งอาจารย์ต่างประเทศด้วยอาจารย์ในประเทศด้วยนะครับก็จะมีหลายคนพี่น้องสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องคือต้องสนใจพระคำพระเจ้านะพี่น้อง
ี่น้องมีเวลาปัดฟีดไปฟีดมาหน้ากระดาน Facebook Instagram แล้วพี่น้องบอกว่าไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพี่น้องอย่าโกหกกันแล้วพี่น้องรู้ไหมสิ่งที่เราฟีดไปฟีดมาฟีดมาฟีดไปคือไม่ได้หมายว่าเราดูไม่ได้แต่สิ่งที่เราดูหรือเราเสพจะกลายเป็นตัวตนของเราทำไมว่าอย่างนั้นมันจะเข้าไปแนวคิดของเราโดยอัตโนมัติและเมื่อมันเข้าไปมันจะเป็นส่งผลต่ออารมณ์ของเราส่งผลต่อชีวิตของเราคือนี่คือวัฒนธรรมสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปเสพสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็เรากลายเป็นคนแบบนี้ไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปอ่ะเพราะอะไรเราเสพสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆไงสิ่งที่ผมต้องการอยากให้พี่น้องก็คือเสพพระวจนะพระเจ้าทำไมถึงเสพพระวจนะพระเจ้ามันมีดียังไงก็พระเจ้าฉลาดพระเจ้ายอดเยี่ยมและพระเจ้ารักเราด้วยนะไม่มีอะไรใครที่รักเรามากกว่าพระเจ้าอีกแล้วเอเมนไหมครับคนไหนที่สนใจพระวจนะพระเจ้าเขาจะพบของดีฟังอีกทีผู้ใดที่สนใจพระวจนะของพระเจ้าจะพบของดีเอเมนไหมครับแล้วพี่น้องอยากได้ของดีหรือของไม่ดีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าฮาเลลูยาเอเมนไหมครับข้อสุดท้าย1โครินธ์บทที่1ข้อ30โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราและเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ที่ไถ่เราให้พ้นบาปฮาเลลูยาพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าที่ในพระเยซูเราเองนั้นมีทั้งปัญญาของพระเจ้าพี่น้องผมไม่ได้พูดเองพี่น้องดูตามพระคัมภีร์ไปนะครับโอ้อาจารย์พูดไปทั่วไม่ใช่เลยพี่น้องผมไม่ได้พูดไปทั่วผมพูดตามพระคำของพระเจ้าและความตั้งใจของผมส่วนตัวนะผมอยากจะเอาแต่ความจริงของพระเจ้าแหละมาพูดให้พี่น้องฟังนะครับพระองค์ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเราความชอบธรรมของใครของเราของตัวเราเองเนี่ยแล้วมันได้มายังไงก็พระเยซูอยู่ในเราไงไม่ได้มาจากว่าเราเป็นคนนี่โอ้เป็นคริสเตียนที่ดีเราพูดดีเราแต่งตัวดีเรามาโบสถ์ดีเรานั่งดูท่าแล้วมันดูขลึงขำดีดูเข่งขลึมดูสมถะดูอะไรก็แล้วแต่ของเราแต่นั้นไม่ใช่ความชอบธรรมที่พระเจ้าให้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้แต่เงื่อนไขคือพระเยซูที่อยู่ในเราเรายอมรับพระองค์และเป็นผู้ทรงชำระให้เราบริสุทธิ์พี่น้องเชื่อไหมจิตวิญญาณของท่านน่ะขาวยิ่งกว่าโอโม่พี่น้องไม่รู้จักโอโม่ใช่ไหมแสดงว่าพี่น้องคนรุ่นใหม่อย่างนั้นเราต้องบอกว่ารู้จักแฟบไหมถ้าแฟบเนี่ยแสดงว่าคนรุ่นเก่าถ้าพี่น้องยังเก่าไม่พอรู้จักเป่าบุญจิ้นไหมใช่ไหมเป่าบุญจิ้นต้องซื่อสัตย์ต้องเป่าบุญจิ้นใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าที่เอ่ยมาเนี่ยขาวไม่เท่าพระเจ้าชำระเราทุกคนให้บริสุทธิ์เลยอะไรรู้ย่าขอบคุณพระเจ้าและทรงเป็นผู้ที่ไถ่เราไว้พ้นบาปโอ้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคือผมเทศผมก็มีความสุขนะคือไถ่เราไว้ให้เราพ้นบาปอะวันนี้เราไม่ได้เป็นคนบาปนะเพราะเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับบางทีก็ขำนะขำมากเลยนะมีงานไปงานวอร์ชิปกับมิชชั่นแล้วก็พี่น้องของเราบางท่านขึ้นไปบนเวทีพี่น้องเนาะเราก็เข้าใจกันอยู่เนาะเราก็เป็นคนบาปอ่ะเนาะพระองค์เลยโอ้ฮาเลลูยาแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจใช่มั้ยว่าสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าถ้าจะพูดใหม่ก็บอกว่าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราด้วยความชอบธรรมเอเมนมั้ยครับพระเจ้าไถ่เราแล้ววันนี้ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ท่านเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าดีกว่าไหมพี่น้องว่ามันจะให้บรรยากาศดีกว่าเลยพี่น้องเราก็รู้อยู่นะว่าเราเป็นคนบาปโอ้โถแล้วจะมานั่งกันทำไมเนี่ยใช่มั้ยเพราะเรายังเป็นคนบาปอยู่ไงแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราไว้ให้พ้นจากบาปแล้วเอเมนมั้ยครับให้เรามีโอกาสได้ร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้า